หัวข้อวันนี้คือของเหม็นใกล้เตียงภาษาอังกฤษเขาจะมีสุภาษ,ษิตว่าอย่าไปอึข้างๆเตียงมันเป็นสุภาษ,ษิตที่แปลกนะแต่มันมีความหมายลึกซึ้งมากเลยว่าทําไมเราไม่ควรไปอึข้างๆเตียงเราเองมันก็ไม่เซนนะก็ถ้าเราอึข้างๆเตียงมันก็ต้องได้กลิ่นสิมันก็เหม็นสิใครจะไปอยากนอนตรงนั้นเนาะใครจะไปอยากอยู่ตรงนั้น ส่วนใหญ่คนไทยออกไปที่ไหนนะเขาจะสอนให้เราเกรงใจกันเนาะอย่าไปตัดแถวอย่าไปพูดจาไม่ดีอย่าไปทําแบบนี้อย่าไปเอาเปรียบคนอื่นเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะว่าบ้านเราได้เดี๋ยวเขาจะว่าเราได้เดี๋ยวมันจะดูไม่ดีเดี๋ยวจะมีเรื่องกันเดี๋ยวจะมีเรื่องตามมาคนไทยเขารู้กันอยู่แล้วว่าต้องเกรงใจกันอย่าไปเอาเปรียบกันอย่าไปทําตัวน่าเกลียดในที่สาธารณะแต่ทําไมอะ่ะเมื่อเรากลับมาถึงบ้านปุ๊บไอ้ความเกรงใจมันหายไปเลยอะ่ะ สามีภรรยาไม่ถูกใจดุเลยพูดเลยเห็นอะไรไม่ชอบก็บอกเลยไม่บอกก็ชักสีหน้าใส่พูดสะพูดจาไม่เพาะด้วยหน้าตามไม่รับแขกอย่างเงี้ยทำไมอ่ะความเกรงใจหายไปจากไหนอ่ะมันหายไปไหนความเกรงใจอ่ะทำไมตอนไปอยู่ข้างนอกความเกรงใจมีก็เพราะไปอยู่ข้างนอกไม่อยากมีเรื่องไงไม่อยากมีปัญหาแต่ทำไมที่บ้านเราถึงกล้ามีปัญหาละ่ะ การที่มีปัญหาที่บ้านก็เหมือนที่ฝรั่งเขาว่าไงว่าอึอ,อยู่ในห้องนอนเราต้องกลับมาบ้านทุกวันเราต้องเจอคนพวกนี้ทุกวันเราจะต้องอยู่กับเขาไปอีกหลายปีเราอยากมีเรื่องกันหรอเราอยากทําตัวกันไม่ดีหรอเราอยากมีปัญหากันหรอถ้าเรามีปัญหากันแล้วเราต้องอยู่ด้วยกันก็เท่ากับเราก็ต้องอยู่กับกลิ่นอุจจาระไปตลอดสิอย่างนี้เรียกว่าเราฉลาดหรือไม่ฉลาดใช่ไหมเราอ่ะควรจะคิดใหม่ ว่าของใกล้ตัวของที่บ้านอะ่ะให้เกรงใจเอามากให้ระวังเอามากพวกคนพวกนี้อะ่ะเราเจอมากที่สุดคนพวกนี้อะ่ะที่เราอยู่ด้วยเป็นพี่น้องพ่อแม่เพื่อนฝูงคนทํางานร่วมกันเราต้องอยู่ด้วยกันเราควรจะเกรงใจกันอย่างยิ่งระวังกันอย่างยิ่งเพราะว่าเห mm. ม็นที่อื่นยังไม่เท่ากับเหม็นที่บ้านนะใช่ไหมที่อื่นอะ่ะนานานทีก็ได้ไปเอาได้กลิ่นแต่ที่บ้านอะ่ะมันได้กลิ่นตลอดแล้วมันรบกวนกันหมดดังนี้ถ้าเราไม่ชอบกลิ่นเหม็น ก็อย่าไปสร้างกลิ่นเหม็นสิระวังการกระทําระวังสีหน้าระวังคําพูดแล้วระวังความคิดที่อยู่ในใจเพราะบางทีมันออกมาข้างนอกด้วยถ้าเราระวังสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะได้ไม่ต้องเจอของเหม็นที่บ้านแล้วใครจะเป็นสุขละ่ะก็ถ้าไม่ใช่เราอะขออนุโมทนาทุกท่านนะเดี๋ยวเราตั้งใจรับพรจากคณะสงฆ์และแม่ชี